เอาล่ะมาถึงตัวนี้ถามว่าจะอยากให้ผมช่วยอะไรก่อนหนึ่งเดียวที่คิดว่ามันหนักหนาสากันเวลานี้เอามันนั้นมาก่อนเนี่ยค่ะขาพับครับได้เลยครับโปรดสังเกตว่าขาพับที่มีปัญหามากที่สุดดูมันจะคลี่คลายไหมโอเคนะให้สังเกตนิดนึงเอาฮะยื่นมาเลยขาโอ้ยโทษโอ้ถึงขนาดเฉลยจ้ะโอเคครับปล่อยตัวตามสบายเธอบอกบางมากเซลนะแต่นี่แป๊บเลยYouTube มีผลจริงเนาะผ่าน YouTube มาถือว่าหนูก็ปวดไงก็หากายภาพบำบัดตรงนั้นตรงนี้แล้วพอดีเจอของอาจารย์ขึ้นมากดดูของคุณแม่ที่อัตเต้ที่อายุ50มาหนูดู YouTube นั้นแหละครับค่อยๆหายใจดูมันจะเบาจะเบาเพราะว่าพลังงานตรงนี้มันจะเป็นอย่างนั้นมันจะโฟล์มันเองมันไม่ได้ออกแรงมากมันไม่เหมือนนวดต้องใส่แรงจุ่มๆๆนี่ไม่ต้องครับนี่เพียงสัมผัสเบาตามชั้นนี่เลยค่ะแป๊บขึ้นมาเลยครับไอ้ตัวแป๊บนี่ก็คือตัวที่มันกำลังแชร์กันนี่เข้าใจเลยไฟฟ้าสถิตมันจะเป็นยังไงมันจะวิ่งไปทั่วตัวสุดท้ายค่ะอันนี้ก็ใช่เลยนี่ตัวร้ายแรงที่สุดแค่นี้แต่มันรุนแรงมากหนูก็มาปวดตรงเนี้ยตรงนิ้วโป้งเนี่ยค่ะอุ๊บ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 เจ็บมันจะดึงไปหมดครับเดี๋ยวหมอก็จะมันจะแชร์มันไปเองสุดท้ายแล้วนี่ครับคือหนูจะปวดข้างขวามากกว่าข้างซ้ายการแพทย์ทางยาเนี่ยเขาไม่อยู่หนูกินยามากเท่าที่ดูนี่เจอสเตียรอยมาเยอะแต่เราไปหาไตนะหมอเขาไม่บอกหรอกเขาจะใส่ให้เราหายปวดอย่างเดียวที่ไหนได้เจอสเตียรอยตัวสุดท้ายก็ไปหาไตเลยนะสุดท้ายก็ไปฟอกไตต่อร่างกายเราอ่อนแรงลงหายสักทีหายสักทีพอเวลามันอ่อนแรงลงก็กลายเป็น
ภูมิต้านทานต่ำแล้วก็จับ SLE ใส่เข้าไปทีนึงเชื่อได้เลยมันจะล้าสุดท้ายก็มี SLE ตามขึ้นมาโรคคุ้มผัวผมรู้ว่าเขาไม่อยู่ตั้งนานแล้วด้วยมันจะเจ็บไปหมดอะพวกนี้นิดเดียวกล้ามเนื้อจะอ่อนแอมากโทษครับฉันเก็บมันจะเบาลงปล่อยให้เขาวิ่งสลับก่อนนี่ว่าจะกดจิตนู้ไม่ใช่ว่าจะดูตาเพราะว่าเวลามันเจ็บมันจะไม่นานนะว่ามันจะออกมาก่อนโดยธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นผมเป็นคนที่รังเกียจเรื่องสะกดจิตมากนะรังเกียจเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะกระทำกับมนุษย์ด้วยกันสะกดจิตตัวที่ผมรังเกียจที่สุดมันทำให้ผู้ถูกกระทำไม่รู้สติไม่รู้ตัวเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดOh. เดี๋ยวจะได้จะพับเพียบได้เองว่าสุดท้ายถ้าพับเพียบแล้วมันจะแป๊บตรงนี้ถูกต้องเป็นคาวัดเลยค่ะโอ้ยเรื่อยๆพักค่อยๆแกว่งเล่นๆมันจะเบากว่าเก่าแน่นอนครั้งนี้ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่มีบ้างยังไงมันก็ต้องมันแชร์กันไปแชร์กันมาเราบอกว่าไม่เท่าไหร่นี่พอเราผมทำนี่ตรงนั้นจะเบาเลยมันถึงกันหมดระบบประสาทถึงหมดใครครับมันไม่เป็นชนิดที่หนึ่งรู้เจ็บนี้ด้วยนะคะแน่นอนครับไปหมดน้องคนนี้ไปหมดนะฮะคนนี้เป็นหมดยังไม่ถึงเนี่ยถึงนี่นี่ถึงปวดเลยจะรู้เลยถึงไม่ได้ปวดเออคอยดูเนี่ยไม่เอาไม่ปวดไม่อยากปวดมันจะถึงกันฮะจะถึงกันหมดนี่วิธีกดนี่จะหายทั้งหมดมันเป็นเมนมานะตัวนี้มาถึงสะดือเนี่ยฮะคอยดูจะโปร่งเบาโอ้ไม่ใช่น้อยนะเนี่ยเป็นเยอะมากเซลล์แทบช่วยตัวเองแทบไม่ไหวอะไรค่ะก็ใช่ใช่ไปหมดไม่อยากจะให้แตะต้องไปช้ำไปเดินแล้วนึกถึงอยากได้ไม้เลยค่ะครับแต่พอเดินสักพักมันก็เดินได้นะคะแต่ตัวลูกใหม่ๆนี่มันไม่ไหวครับต้องตั้งหลักอยู่นานต้องตั้งหลักอยู่นานต่อไปไม่ต้องตั้งหลักนานลูกเดี๋ยวน่าจะเปิดผลเดี๋ยวนี้แต่อย่าเพิ่งปล่อยให้ลูกเลยให้พลังงานให้มันโฟร์ก่อนอ
มีผลหมดใช่ไหมแต่ตอนอยู่ที่วัดที่หนูเดินจงกรมอ่ะมันเริ่มปวดที่ข้อเท้าก่อนนะข้อเท้าขวาพอมันเมื่อมาเปิดข้อพับปุ๊บข้อเท้าก็หายก็งงๆเหมือนกันว่าอะไรมาถึงข้อพับข้อเท้าหายใช่เริ่มปวดที่ข้อเท้าก่อนแล้วก็ถึงโคนขาใช่ไหมใช่แล้วนี่มาถึงพอออกจากวัดมาขึ้นโคนขาแล้วทีนี้อันนี้จะสบายลองแกว่งให้เล่นดูสิจะสบายกว่าเดิมแน่ๆค่ะครับมันจะรู้โดยค่อนข้างจะทันทีจะมีลาลาอันนึงทีนี้มาถึงข้างบนจะลืมหายใจใช่ใช่คือก็หายใจเข้าจังหวะกันนี่คือว่าเซลล์ของกล้ามเนื้อมันอ่อนแอมากเลยทนก็ต้องให้พลังงานนี้มันเข้าไปซีนเข้าไปรักษาเองทำให้เซลล์แข็งแรงบอกให้ทราบคืนนี้จะนอนสบายกว่าเดิมเยอะเลยสาธุค่ะโทษครับแอ่กระดูกชั้นหลังนี่ครับโทษครับทิศทางอะไรเนี่ยลงเอวลงจะไปหมดอ่ะก็แปลกแค่สองมือสองข้างทำไมถึงได้มีผลขนาดนี้
ึ๊บนี่นั่นไงมีแรงขึ้นค่ะมีแรงขึ้นถูกต้องค่ะใช่นะหายใจเต็มช่วงมั้ยเต็มค่ะเบาหัวมากแต่หัวหนูไม่นี่เป็นไรแล้วนะไม่รู้ถามว่าเบาหัวมั้ยเบาหัวมากมั้ยรู้สึกว่าแต่ต้นคอนี่เบาเบาไม่ตึงอ่ะครับมีหัวเบามั้ยรู้สึกไปถึงหัวไหมครับถึงตาตาลายๆตาลายนะคอยดูตาจะหายลายเบาหัวตาจะหายไปมันถึงแจ่มเลยแจ่มเลยแจ่มเลยค่ะชัดเจนลองลุกเดินสิต่างจากเดิมๆเดินวนไหนก็ว่าไปน่ะต่างจากเดิมไหมต่างค่ะแต่ยังเหลืออยู่นะคะพยายามคิดในเชิงรีฟอร์มครับก็เดินคล่องขึ้นค่ะเดินคล่องขึ้นตัวเบาขึ้นค่ะตัวเบาขึ้นเพราะว่าตัวเบาแปลว่าเรามีพลังงานเพิ่มขึ้นมันจะมีการหายใจมันจะขับถ่ายมันจะไม่สู้กับแรงต้านภายนอกอย่าลืมว่าเรากำลังสู้กับอากาศกดอยู่นะจำไม่เลยครับอากาศมันกดตัวเราอยู่เวลานี้ถ้าหากว่าเราอ่อนแรงภายในปุ๊บมุดไปหน่อยเดียวเหนื่อยได้เดินไม่ได้กี่ก้าวถ้าหากว่าเราพลังงานเรามีมากมันก็จะต่อต้านกับภายนอกค่ะอันนี้มันมหัศจรรย์มันมองไม่เห็นหรอกครับแต่มันรู้สึกได้แล้วหนูต้องมาอีกไหมคะเนี่ยแน่นอนค่ะแน่นอนตอนนี้สบายตัวเอาแค่สบายตัวก่อนค่ะสบายตัวขึ้นค่ะมันสบายตัวเพียงใดเพราะว่ามากกว่านี้มันจะไม่ได้เจ็บเจ็บใช่ไหมแค่นี้ก็น่าจงจานน่าจงจานน่าจงจานแล้วใช่ไหมฮะเพราะว่ากล้ามเนื้ออ่อนแอมาแต่ปุ๊บมันตามหนูควรจะมาวันไหนดีคะพูดแล้วหนูจังจากวันอังคารด้วยนะอาทิตย์หน้าเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะอังคารหน้าวันนี้วันพุธแล้ววันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ค่ะพรุ่งนี้ปกติทำงานผมทำงานวันเสาร์แต่พรุ่งนี้มาเลยนี่ผมไปต่างจังหวัดว่าไงเพิ่งหยุดกันด้วยที่นี่มันจะปกติมันทำงานอังคารถึงเสาร์ถึงเสาร์ปกติเลยนะต่อไปมันจะกลายว่ามันจะล้นเหลือน้อยทันทีก็จะพยายามเอาตัวเองเนี่ยออกไปบริการผู้คนอยู่ภายนอกแต่ถ้าจุดนั้นมันต้องรวมคนได้50คน100คนแล้วก็จะไปทีมยังดีกว่าแต่ละคนทยอยมาถ้าคิดในเชิงของเศรษฐกิจนะจะสูญเสียเสียหายเยอะแต่ละคนนะแล้วก็ไปซะใช้นโยบายหนองน้ำเคลื่อนที่ไปหาช้างแต่กลุ่มช้างต้องรวมกันนะลงขันใส่กันบ้างไปเนาะค่ะมันก็จะได้เป็นน้ำเป็นเนื้อเพราะผมเดินทางคนเดียวมันสะดวกท่านขับรถเองเลยเหรอคะผมเดินทางคนเดียวสองคนไม่เกินสามคน
พ่อเขาเสื่อมเป็นภาษาหมอทั้งนั้นจริงๆไม่ใช่หรอกมันไม่มีทางเลือกเลยแล้วหมอบอกว่าไม่หายด้วยจะต้องเป็นไปตลอดน่ะดีแล้วที่เขาพูดจบนั้นดีแล้วดีมากๆด้วย มันจะได้เปรียบเทียบทำเราใจเสียเลยดีแล้วเขาพูดโอเคเขาไปไม่รอดก็แล้วกันเขาต้องพูดเช่นนั้นโอเคไหมเมื่อไปไม่รอดเพราะฉะนั้นก็มาใช้บริการทางด้านนี้มันจะบอกให้รู้เลยโอ้โหไม่เกินเท่าที่ดูเนี่ยผมถ้ารวมดูนะ 3-5 ครั้ง 3-5 ครั้งแล้วต้องถึงว่าอังคารนะพุธมาอีกได้ไหมคะติดต่อกันเร็วเกินไปเร็วเกินไปให้ร่างกายมันปรับตัวหน่อยสักอาทิตย์ละครั้งสมควรฮะเร็วเกินไปมันร่างกายมันยังไม่พักฟื้นเลยให้มันพักฟื้นสักอย่างน้อย2-3วันควรจะอยู่ในเกณฑ์นะใช่ไหมค่ะแล้วจะได้เวลาใช้ส่วนตัวเออในการมูฟเมนต์ที่บ้านมันต่างจากเดิมๆไม่ขึ้นบ้านลงบ้านก้มเงยทำนู่นนี่นั่นค่ะเนี่ยมันถึงจะเข้าหน้าแต่นะก็แบบให้คะแนนตัวเองด้วยให้คะแนนตัวเองต้องดูด้วยใช่ไหมคอยถามถ่ายกันด้วยโอเคไหมส่วนของผมมาทุกครั้งผมจะใช้วิธีนี้โอเคนะเอาล่ะก็คืออยากหายก็แล้วกันนะก็อยากเดินได้ก็แล้วกันเหมือนเดิมใช่ไหมจบนะภาษาอยู่แค่นี้มันเป็นภาษารวมอยากเดินได้เหมือนเดิมเดินได้เหมือนเดิมก้มเงยได้เหมือนเดิมประมาณนั้นเอาให้คะแนนตัวเองเลยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่ดีขึ้นผมว่าสัก80เท่าไหร่นะ80โอ้มันเป็นประเด็นใน80ใช่แต่คนนั้นอุ้ยหนูมาเห็นพี่เห็นหนูเดินไหมขย่องขย่างต้องคอยคว้าซ้ายคว้าขวาไว้ตลอดตอนนี้ก็หิ้วได้ด้วยออกแรงหิ้วได้ด้วยโอเคสมควรเพราะสิมันออกมาทางความรู้สึกเราเองนะที่80ไปยิ่งพูดคำเดียวมันยิ่งชัดใช่ไหมใช่มันเป็นยุคใหม่ผมเรียกว่าเป็นการแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันหน้าที่ต่อหน้าที่ส่วนของเขาคือปัจจุบันหรือตะวันตกหรือฝรั่งเห็นผลอนาคตอันนั้นเขาจะไม่รู้ว่าหมอหรือจ่าอันนี้ก็ถูกวินิจฉัยแล้วว่าไม่หายแล้วใช่ไหมครับใช่ต้องเป็นไปตลอดละเห็นไหมถูกวินิจฉัยแล้วชัดเจนแต่เราแค่นี้ก็ยังรู้ว่า 80% ดีขึ้นใช้เวลากี่นาที15นาทีเห็นไหมฮะก็ขอให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ผมจะรู้ว่าสุขภาพส่วนตัวผมมันจะเกินความเชื่อใดๆที่เคยเชื่อมามันจะเหนือกว่าความจริงใดๆที่เคยเราเชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นคือความจริงบางครั้งผมไม่งงหนูว่าเป็นเรื่องของวาสนาด้วยนะโอกาสที่เราจะได้หายถึงได้มาเจอ YouTube อาจารย์น่ะอธิบายต่อหน่อยสิบ้างก็หนูก็ดูหลายอย่างในที่นะอันนี้หนูว่าน่าสนแล้วมันก็มีติดบางอย่างที่มันไม่น่าไปมาเจอที่ว่าตอกเส้นแล้วก็เราคงไม่ไหวแล้วหนูไม่ชอบวิธีการพูดอะไรต่างๆของเขาด้วยพอเจออาจารย์หนูก็ฟังจนจบเลยดูจนจบของอาซิมคนนั้นน่ะที่อายุ50พอที่แท็กซี่พามาหนูว่าการที่แท็กซี่พามาก็เหมือนกับเขาได้โอกาสที่จะได้หายอ่ะเขาถึงได้เจอคนที่แนะนำมาหนูคิดว่าอย่างนั้นแปลว่าถนนสายนี้มันเป็นถนนสายของที่มันคนที่ไม่มีเนื้อนาบุญไม่เจอหรอกครับถึงจะให้กรอกไงปักอะไรก็แม่ที่เจอแล้วไม่อยากมาก็มีแต่นิ้วเห็นปุ๊บหนูอ่านดูปุ๊บหนูก็เราคิดว่าเรามั่นใจขึ้นมาโดยในทีของเราอ่ะรู้สึกเชื่อมั่นก็เรียกว่าภายในมันร่ำร้องมันบอกมันมิกซ์กันเองพอคุยกับลูกๆก็บอกแม่คุยเลยโทรหาเลยนัดวันมาเลยอะไรเงี้ยลูกก็สนับสนุนด้วยก็เลยได้มาค่ะ มาก็ได้รับผลในที่ว่าบางทีเนี่ยก็เป็นเนี่ยฮะแล้วก็มันอยู่ภายใต้มันอยู่ในทางลึกๆอ่ะลึกๆเนี่ยมันตอบไม่ถูกมันเป็นเรื่องของสำนึกลึกๆภายในของมันเองไม่ใช่มันมีอยู่แล้วมันเป็นแกนของมันอยู่ครับเป็นแกนของมันเองคนไหนที่อยู่ไม่รู้คนที่มีเนื้อในบุญแป๊บเดียวเองครับอย่างผมเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ชิดก็ยังไม่ได้เลย ยังเกือบจะไม่ได้หรือเริ่มต้นจะได้อย่างเงี้ย
ใช้เวลานานครับคนใกล้ชิดผมลูกสาวแม่ยายผมก็ไปโรงพยาบาลแต่ไม่ได้เลยไม่ได้ร้องก้างเลยเขาเรียกว่าใกล้เกินยินดาแต่นี่ใครล่ะทีนี้มาจากไหนมันได้ทันทีนี่แหละคือสิ่งที่มันบอกให้รู้ว่าอ๋อนี่แหละคำว่าใกล้เกินยินดาแต่ไม่ว่ากันเพราะว่าคนรับได้ก็รับได้ทันทีรับไม่ได้ผมก็ไม่แต่เนื้อต้องตัวอยู่ที่ศรัทธาด้วยนะคะบางครั้งผมว่ามันเกินกว่าสิ่งนั้นครับเป็นฝ่ายคำศรัทธาหนูเห็นอาจารย์หนูก็ดูมองหลายอย่างว่าอาจารย์จัดรายการวิทยุด้วยเกี่ยวกับธรรมะว่าคงไม่ใช่แค่มันนวดความรักษาแล้วล่ะต้องมีอะไรหลายอย่างมากกว่านั้นนะเพราะบางคนเรามันเป็นโรคกรรมมาบางทีก็จะเป็นไม่น่าเป็นก็เป็นกินยาพิมพ์น่าจะหายมันก็ไม่หายมันไม่ใช่แล้วอ่ะลูกก็ยังบอกเพราะมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแล้วล่ะแม่ก็เลยคิดว่าอย่างนั้นก็เป็นแรงผลักแรงหนึ่งจากลูกมันแรงผลักแรงหนึ่งจากลูกโอเคมันก็ครับก็แปลว่ามีส่วนเยอะแยะมันสัมพันธ์กันหลายมิติแค่นะค่ะตั้ง 80% ก็หนูปวดมากรับแสบรับแสบโดยขันลงน้ำรับรองรับรองอ้างถึงอ้างถึงและอ้างอิงได้ด้วยอาทิตย์หน้าหนูแวะมันนะคะครับขอบคุณค่ะโอเคครับช่วยผมเองอาจารย์นะเนี่ยดื่มไม่ใช่ครับน้ำเนี่ยคอยดูจะหลับสบายมากน้ำผ่านมือผมน้องมันจะบอกให้รู้เอง